ันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะมาเล่นซ่าแดบในธนาคารกับน้องๆ FC นั่นเองนะคะทุกคนได้ริต้าว่าจะมีคนอยู่ในนี้แน่ๆแน่ๆ นะคะทุกคนบอกเลยนี่เข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยอ้าวจบเลยแล้วนี่มีคนท้าทายอำนาจมืดอีกแล้วนะคะโดยการเปิดปิดไฟเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยสุดหล่อแห่งบ่อน้ำมันเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องแสดงตัวอย่างนี้เลยเหรอลูกฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดิต้าคิดแค้นแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกมโลบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Brookhaven RP นะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะมาเล่นซ่อนแอบในธนาคารกับน้องๆ FC นั่นเองนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเล่นซ่อนแอบกันมาเยอะมากเลยนะคะเป็นรายการประจำวันศุกร์เลยนะมีคนขอมานะคะว่าพี่ริต้าเนี่ยยังไม่ไปเล่นซ่อนแอบที่ธนาคารเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจัดกันนะคะโดยที่ให้น้องๆนะคะให้น้องๆ FC กลุ่มเนี้ยเขาไปซ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ริต้าเป็นคนหานั่นเองนะเพราะว่าธนาคารอ่ะที่แอบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะพี่ริต้าว่าน่าจะหาได้อยู่นะคะแล้วน้องๆนะคะที่จะมาเล่นซ่อนแอบกับพี่ริต้าในวันนี้นะคะก็มีน้องไมล์กระแตไอด้าโทมัสยูมิอิงฟ้าแล้วก็น้องมะนาวนั่นเองนะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไปเราไปเริ่มซ่อนแอบที่ธนาคารธนาคารอยู่ไหนเราจะต้องมีรถไหมสร้างรถไหมเอ้ยธนาคารอยู่ฝั่งนู้นไม่ต้องมีรถก็ได้มั้งอ๋อน้องสร้างรถมาแล้วก็สร้างรถกันไปมันก็อาจจะกระตุกกระตุกกันนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ดีต้าไม่หายมีปัญหาเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมา Brookhaven Bank ค่ะไป Brookhaven Bank กันตอนนี้เราเข้ามาในธนาคารแล้วนะคะเราต้องทำไงอ่ะเราต้องบอกให้น้องๆเขาไปซ่อนกันเลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่ดีต้านะคะจะออกไปรอข้างนอกก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ดีต้าบอกให้น้องๆไปซ่อนกันได้เลยละกันโอเคไปซ่อนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ดีต้านะคะจะออกไปรอข้างนอกนะซ่อนที่รับได้นะคะเดี๋ยวบอกน้องก่อนซ่อนที่รับได้นะคะได้เต็มที่เลยค่ะจะซ่อนตรงไหนก็ซ่อนได้เลยนะโอ๊ยใครไม่เอารถออกไปเนี่ยรถมันเกะกะมากเลยนะฮะใครก็ได้เอารถออกไปหน่อยพี่ริต้าออกไปเองก็ได้เย้เอารถออกไปก่อนไปตรงนู้นนะฮะตรงนู้นโอเคเรียบร้อยไว้เอารถไว้ตรงนี้โอ้มีเหมือนจะมีคนป้อนธนาคารด้วยนะคะจังหวะนี้อ๋อป้อนเพื่อที่จะเข้าไปแอบข้างในนั้นแน่เลยนะคะเหมือนพี่ริต้าจะเดาถูกด้วยนะคะเดาถีก็มาเดาถูกนะด้วยสัญญาณเตือนธนาคารถูกปิดแล้วตอนนี้น้องๆก็เชิญแอบกันให้เต็มที่สบายใจเฉิบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ริต้าจะรออยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะโอเคน้องๆบอกว่าแอบเสร็จแล้วนะคะเราไปหากันได้เลยนะดูซิว่าพี่ริต้าจะเจอใครก่อนไหนแถวนี้มีใครไหมมันจะไม่มีแฮะมาแอบกันข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยแต่ข้างหลังนี่ขี้โกงนะมันไม่ใช่ส่วนของธนาคารนะคะทุกคนโอเคเหมือนน้องน่าจะอยู่ข้างบนกันหมดเพอๆก็แอบที่เดียวกันหมดนะคะคิดว่าเอ้ยลืมเอาการ์ดขึ้นมาหยิบการ์ดก่อนโอเคเอาการ์ดขึ้นมาแล้วไปจึงไหนน้องๆอยู่ไหนกันคะเราจะต้องระเบิดตรงนี้แล้วแหละเพื่อเปิดเข้าไปได้พี่ต้าว่าจะมีคนอยู่ในนี้แน่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 นะคะทุกคนบอกเลยต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะต้องมีสักคนต้องมีสักคนแล้วก็ที่รับนะคะต้องมีนี่เข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยอ้าวจบเลยแล้วนี่พี่ลิต้าให้แอบในธนาคารน้องไปแอบในที่รับกันหมดเลยใช่ไหมหาใครไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงไม่มีคนอยู่ในนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงระเบิดมีคนท้าทายอำนาจมืด นะคะด้วยการวางระเบิดนะคะคิดว่าพี่ริต้าจะหาไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะท้าทายอำนาจมืด นะนี่เราโอ้โหมันมืดมากแล้วพี่ริต้าต้องใช้ไฟฉายแล้วมองไม่เห็นเลยนะคะเอ้ยไฟฉายนะคะไฟฉายโอเคต้องใช้ไฟฉายแล้วจะได้เห็นนะคะดูสิน่ากลัวทุกคนอย่าแต่งตัวเป็นผีนะพี่ริต้ากลัวเอ๊ตรงนี้มีใครพี่ริต้าว่าพี่ริต้าเจอแล้วหนึ่งทุกคนเนี่ยเนี่ยเจอแล้วหลายคนเลยไม่ใช่เจอแล้วหนึ่งรู้สึกว่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรือมีแค่คนเดียวก็ไม่รู้เราจะต้องใช้รถเข็นเพื่อเข็นน้องออกมานะฮะมืดก็มืดนะฮะโอเคออกมาออกมาโอ้ยออกมาไม่ได้ด้วยแป๊บนึงปึ๊บได้ได้เอ๊บออกมาโอ้ยติดอยู่นั่นแหละอ่ะขึ้นมาปึ๊บโอ้ยติดอยู่นั่นแหละนะอ่ะออกมาเอ้าน้องหายไปแล้วอ่ะโหยน้องหลุดออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้หรอน้องหายไปไหนแล้วอ่ะอยู่ที่เดิมหรออ้าวอิงฟ้าบอกไปก่อนนะคะแบตหมดโอเคไอด้าบอกว่าอ้าวตกแมปเมื่อกี้แน่เลยเฮ้ยเราจะอีกคนนึงค่ะทุกคนอึ๊บอึ๊บอึ๊บเนี่ยอยู่แถวเนี้ยทำไมเอาออกมาไม่ได้อ่ะ
เฮ้ยทำไมออกมาไม่ได้เมื่อกี้เราเห็นนะทุกคนให้กล้องแพนไปก็ได้นะคะว่าเห็นจริงๆแต่เอาน้องออกมาไม่ได้อ่ะงงน้องใส่ผ้ารอดมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาน้องออกมาไม่ได้ไม่เป็นไรหาคนอื่นก่อนก็ได้เหมือนน้องหายไปแล้วนะฮะทุกคนอยู่ไหนกันสวัสดีทุกคนในนี้มีใครอ่ะบ่าวมีใครเข้าไปอยู่ในนี้เปล่ามืดมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ตอนมืดนะเนี่ยต้องใช้รถเข็นในการทำงานหน่อยนะฮะเมื่อกี้ไอด้าหลุดแมปไปนะคะทุกคนไอด้าบอกพี่ลิต้าหนูขออัปเกรดแอปเกรดได้ไหมเมื่อกี้ตกแมปใช่ที่พี่ลิต้าเข็นหรือเปล่าถ้าใช่ที่พี่ลิต้าเข็นพี่ลิต้าจะไม่ให้แอปแล้วนะคะถือว่าพี่ลิต้าเจอแล้วนะฮะตรงนี้มีใครอยู่ไหมเจอไอด้าหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าคนที่พี่ลิต้าเข็นตอนแรกแล้วตกแมปนะคะคือไอด้านั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าถือว่าพี่ลิต้าเจอแล้วหนึ่งคนพี่ลิต้าได้ยินเสียงประตูมีคนกำลังท้าทายอำนาจมืด นะคะทุกคนคะเมื่อกี้พี่ลิต้าหลุดแล้วพี่ลิต้ามาเจอทุกคนว่าข้างบนน่ะมันไม่ใช่คนนะเอ้ยทุกคนว่าพี่ลิทุกคนว่าทุกคนไม่ใช่โอ้ยนี่มีคนท้าทายอำนาจมืดอีกแล้วนะคะโดยการเปิดปิดไฟมีคนอยู่ตรงนี้แน่ๆแต่ทำไมพี่ลิต้าเข็นออกมาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าพี่ลิต้ารู้สึกเจ็บใจมากๆเลยขอหาไฟฉายรอบนึงก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยสุดหล่อแห่งบ่อน้ำมันเนี่ยฮะแล้วทำไมพี่ลิต้าเข็นไม่ได้เนี่ยเจอแล้ว2บอกน้องเลยว่าเจอแล้ว2เจอแล้ว2ออกมาเลยพี่แท้ออกมาเลยค่ะพี่แท้น้องแอบไม่เนียนนะคะไหนไม่มีคนออกมาเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะแล้วหญิงกี้กองหญิงออกมาเลยไม่มีใครออกมาเลยอ่ะอ้าวนี่ไงออกมาแล้ว2คนเลยเหรอเฮ้ย2คนเลยอ้าวเจอแล้ว3เขียนชื่อค่ะไหนใครบ้างเนี่ยฮะโอ้มีหน่วยสวัสดด้วยกระแตนะคะกับบานาวนั่นเองโหเขาเคียงบ่าเคียงไหลนะคะเอาไปรอข้างหน้าก่อนเลยตอนนี้พี่ลิต้าเจอแล้ว3คนนะคะแล้วคนนี้นะคะจะเป็นคนที่4ข้างบนเนี้ยงนหงิดเอ๊ะหรือมันคือกล้องจรปิดมันไม่ใช่คนมันคือกล้องจรปิดพี่ลิต้าว่าใช่ๆๆแต่ตรงนี้มีคนกดเปิดปิดไฟอ่ะพี่ลิต้าว่าเถอะนี่มันต้องมีใครดิน้องๆ นะคะกำลังท้าทายอำนาจมืดนะคะในขณะที่รถเข็นของพี่ลิต้าก็ใช้ไม่ได้น้องๆจะไปไหนกันเอ่ยคือน้องๆไปไหนกันพี่ลิต้าก็ไปตามนะคะพี่ลิต้ากำลังงงทางนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราไปไหนเมื่อกี้พี่ลิต้าหลุดอ่ะแล้วพี่ลิต้าก็จำไม่ได้ว่าพี่ลิต้าไปไหนตอนนะเอ๊ตอนแรกพี่ลิต้าอยู่ไหนจำไม่ได้อ๋ออยู่ตรงเมื่อกี้เหรอเราจะต้องนี่ค่ะห้องลับไปเข้าห้องลับกันในนี้ต้องมีใครแน่ๆเลยมีใครอยู่ในนี้ไหมอาจจะหลบอยู่ในตู้เซฟหรือเปล่าเอ้ยมันต้องมีสิแต่ตู้เซฟมันระเบิดไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่ลิต้าจะไม่เจอใครเลยไม่ได้นะคะแล้ววันนี้เรายิ่งแบบบั๊กๆอยู่ด้วยเหมือนในนี้มีใครเลยอ่ะแต่รถเข็นมันไม่ค่อยทำงานอ่ะทุกคนออกมาเดี๋ยวนี้ออกมานะเธอนะเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นาเดี๋ยวติดกระสิทธิ์ทำไมไม่มีใครออกมาเลยถ้ารถเข็นใช้งานไม่ได้นี่คือจบชีวิตเลยนะบอกเลย EP นี้เพราะว่าน้องๆอ่ะต้องแอบในที่ที่มันใช้รถเข็นได้แน่นอนแต่ห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเอ๊ะหรืออยู่แต่เราบอกไม่เห็นไม่มีนะคะคิดว่าพยายามหาสุดๆแล้วตรงนี้มันระเบิดได้ไหมอะลองระเบิดดูไหมพี่ลิต้าว่ามันระเบิดไม่ได้พี่ลิต้าเคยมาลองแล้วมันระเบิดไม่ได้มันระเบิดไม่ได้แล้วอันนี้ล่ะระเบิดไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดมันวางไม่ค่อยได้มันไม่ได้อะมันระเบิดแล้วมันไม่มีอะไรน้องๆอยู่ไหนกันเนี่ยน้องๆต้องไปแอบที่เดียวกันแน่ๆเลยพี่ลิต้าต้องขึ้นไปข้างบนละเถอะไปขึ้นบนเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องแสดงตัวอย่างนี้เลยเหรอลูกเจอแล้ว4ค่ะมีกี่คนคะเนี่ยเจอแล้ว4เขียนชื่อค่ะใครเอ่ยเธอคือใครเจอแล้วคือพี่ลิต้าจะไม่เห็นแล้วแต่น้องกระโดดซะน้องยูมีนะคะเปิดเผยตัวตอนนี้นะคะพวกเทพๆทั้งหลายนะคะยังไม่เจอเลยนะคือมันค่อนข้างมืดพี่ลิต้าว่าไฟฉายเป็นสิ่งสำคัญนะคะน้องอยู่ไหนกันคือมันมีที่ลับตรงไหนที่พี่ลิต้าแบบยังไม่ไปอีกไหมในกำแพงนี่ไม่มีหรอแล้วน้องแอบกันที่ไหนน้องเขาไม่ได้แอบข้างนอกหรอใช่ไหมขี้โกงนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเขาไม่ได้เขาได้แล้วเขาได้แล้วอยู่ไหนกันน้องเป็นไหนอ่ะวิมมี่บอกว่าแล้วตอนนี้พี่ลิต้าเจอแล้วแค่4คนเองอ่ะหรือว่าในตัวธนาคารจะมีอีกแต่พี่ลิต้านะคะแบบมองข้ามไปพี่ลิต้าว่าในธนาคารอาจมีอีกแต่มันขึ้นยังไงอ๋อขึ้นทางนี้ห้าห้าห้ามันต้องมีอีกแน่ๆเลยโอเครถเข็นต้องใช้แล้วแหละเดี๋ยวขอปรับเช้านิดนึงมันไม่ได้มากมันมืดนะคะทุกคนต้องเจอใครบ้างแล้วแหละในเนี้ยเนี่ยดึบเนี่ยดึบแต่พี่ลิต้าว่ารถเข็นวันนี้ใช้ไม่ได้แน่เลยอ่ะเพราะว่าวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีแล้วเราจะเจอใครไหมน้องแบบกันตรงไหนอ่ะฮะไม่อยากระเบิดอีกทีเลยอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะตอนแรกเข้าไปแล้วแต่เหมือนจะมีเลยไม่มีใครเข้าไปในแอบในนี้หรอ
น้องน้องไม่เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราขึ้นมาตรงนี้มันคือที่ลับเหรอมันไม่มีอะไรอ่ะน้องน้องไปอยู่ไหนกันนะด้วยโอเคเรากดบัตรไปก็ยังคงรอใครสักคนเดินเข้ามาแต่ยังไม่มีใครสักคนที่เข้าตาโหน้องไปดึงกันกระโดดดึงกันอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยไม่เจอใครเลยโอ้ my god เนี่ยพี่ลิต้าว่าแถวเนี้ยต้องมีแต่ว่าเรามองข้ามไปแต่ไม่ได้มองข้ามเราหาหมดแล้วทำไมเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดอีกแล้วอ่ะน้องท้าทายอำนาจมืดกันมากเลยนะฮะนอนนอนพี่ลิต้าว่าอาจจะต้องขอคำไหว้แล้วมันหาไม่เจอไงเมื่อกี้มีคนระเบิดเหรอระเบิดตรงนี้เลยเหรอแปลว่าน้องต้องอยู่ตรงนี้ดิน้องถึงจะระเบิดตรงนี้ได้โอ้ใครเนี่ยท้าทายอำนาจมืดเนี่ยอีกแล้วอ่ะเดี๋ยว What happened เกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ต้าหาน้องไม่เจออ่ะพี่ต้าว่าน้องอยู่ในเก้าอี้อยู่ในเก้าอี้แน่เลยแต่ว่าพี่ต้าอยากได้คำใบ้เดี๋ยวพี่ต้าขอออกไปข้างนอกก่อนแล้วขอคำใบ้น้องๆขอคำใบ้หน่อยค่ะว่าอยู่ชั้นบนหรือล่างหรือห้องลับค่ะพี่ต้าขอคำใบ้น้องนะคะว่าน้องเนี่ยอยู่ชั้นบนหรือล่างหรือว่าห้องลับให้น้องๆบอกกันหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นวันนี้พี่ลิต้าคงหาไม่เจอแล้วจริงๆมาเร็วพี่ลิต้ารอคำใบ้ค่ะโทมัสบอกว่าอยู่ห้องลับนะคะคนอื่นล่ะเล่นไปเล่นมาเหมือนจะเหลือแค่โทมัสนะคะพี่ลิต้าเลยหาคนอื่นไม่เจอสักทีเพราะว่าเหลือแค่โทมัสนั่นเองอะไรกันครับเนี่ยคือเหลือแค่โทมัสหรอใช่แน่ๆเลยอ่ะอ้าวนั้นเราอ้าวน้องมะนาวบอกว่าใช่ค่ะพี่ลิต้าเหลือแค่โทมัสแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวแกโทรมาท้องรับแล้วพี่ลิต้ายอมเลยได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะหาไม่เจอแล้วนะคะมันยากจริงๆทำไมคนน้อยลงนั่นสิพี่ลิต้าก็งงเหมือนกันคนน้อยนะคะแล้วโทรมาอยู่ห้องรับหาไม่เจอค่ะพี่ลิต้าว่าอาจจะต้องยอมแพ้แล้วนะคะเพราะหาไม่เจอจริงๆโทรมาเนี่ยเขาชอบไปซ่อนแบบพี่ที่มันพิสดารนะทุกคนหาไม่เจอแน่นอนเลยอ่ะบอกยอมค่ะออกมาเยยค่ะพี่ลิต้ายอมแล้วมันหาไม่เจอทุกคนแล้วแค่คนเดียวค่ะหาไม่เจอจริงๆเขียนชื่อค่ะเขียนชื่อค่ะเดี๋ยวพี่ลิต้าไปหาเฮ้ยโทมัสอยู่ไหนอ่ะห้องลับที่ลับน้องบอกว่าอยู่ที่ลับอาจจะตรงนี้หรือเปล่ากดไปปึ๊บอ่ะฮะนั่นไงอยู่ตรงเก้าอี้จริงๆด้วยทั้งโทมัสและโทบานเลยนะคะแต่เมื่อกี้พี่ลิต้าแอบเดินลงมาแล้วหลอนนิดนึงเพราะว่าเห็นโทมัสเป็นแบบอย่างเงี้ยนั่นคือหน้าพี่ลิต้าหลอนขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าหน้าโทมัสหลอนมากเลยนะคะนี่ก็โทบันเหมือนกันนะคะคือโทบันกับโทมันเล่นกัน2ตัวข้าวเหนียวมะม่วงไม่ต้องเลยไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าไปปิดคลิปกันแต่ตอนเนี้ยขึ้นไปปิดคลิปกันพี่ต้าเจ็บใจอ่ะคือแบบน้องชอบแอบบนเก้าอี้เดี๋ยววันหลังนะพี่ต้าจะออกกฎห้ามแอบตรงเก้าอี้มันขี้โกงเกินไปอ่ะไม่ได้ทุกคนไปขึ้นไปกันก็แต่ทางขึ้นอยู่ไหนปิดคลิปค่ะปิดคลิปค่ะไปปิดคลิปกันหน้าธนาคารนะคะคนหายไปไหนก็หมดไม่รู้นะคะเหลือกันแค่นี้น้องๆหายกันหมดนะคะก็เลยเหลือแค่นี้โอเคไปปิดคลิปค่ะปิดคลิปรู้สึกว่าตอนแรกที่เข้ามาเล่นเนี่ยมาเล่น9ตอนเปิดคลิปอะน่าจะประมาณ 9-10 คนแต่ตอนจบคลิปนะคะเหลือกันแค่นี้น้องๆน่าจะไปอาบน้ำนอนกันหมดแล้วนะคะโอเคเรามาปิดคลิปกันโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเล่นซ่อนแอบที่ธนาคารกับน้องๆ FC นั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กๆเป็นกำลังใจให้พี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝาก IG ด้วยนะคะลิต้า _chat แล้วก็ TikTok ลิต้า_chat นะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ลิต้าเล่นกี่โมงทั้งสตอรี่จะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะแล้วก็ใครนะคะที่อยากให้พี่ลิต้าเนี่ยไปเล่นซ่อนแอบที่ไหนในบลูเฮเวนอพีคเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย